สวัสดีครับ Dream the Freedom ครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับที่ช่อง Dream the Freedom ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมจะมาเปลี่ยนตะเกียงน้ำมันนะครับใบนี้นะครับปกติก็จะเติมน้ำมันเข้าไปแล้วก็จุดเพื่อให้แสงสว่างนะครับแต่วันนี้ครับผมจะมาเปลี่ยนให้เป็นตะเกียงโซลาร์เซลล์นะครับที่มีแสงสว่างมากกว่าเดิมนะครับรวมไปถึงชาร์จพลังงานโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์นะครับไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแล้วก็จะเปิดปิดผ่านรีโมทคอนโทรลด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำให้ดูนะครับตามสไตล์ของ Dream the Freedom นะครับของที่มาทำให้ดูทุกอย่างนะครับจะต้องประหยัดราคาถูกลงทุนน้อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญจะต้องเอาไปใช้งานได้จริงๆนะครับแบบข้ามปีเลยนะครับปีหน้าค่อยมาเปลี่ยนแค่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็เอากลับไปใช้งานใหม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันนะครับสำหรับอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับที่จะต้องมีนะครับเพื่อเอาไปประกอบเป็นตะเกียงโซลาร์เซลล์นะครับก็คือหลอดไฟฉุกเฉินนะครับแนะนำให้เป็นหลอดไฟฉุกเฉินรุ่นนี้นะครับเหตุผลที่ต้องใช้หลอดไฟฉุกเฉินรุ่นนี้นะครับก็เพราะว่าในหลอดไฟฉุกเฉินรุ่นนี้เขาจะติดตั้งอุปกรณ์หลายๆอย่างมาให้เรานะครับโดยที่เราไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มนะครับอย่างเช่นช่องสำหรับชาร์จด้วยแผงโซลาร์เซลล์นะครับเดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูปลั๊กอันนี้ต่อมาจากแผงโซลาร์เซลล์ทางด้านหลังนะครับสามารถเสียบเข้าไปได้เลยนะครับเวลาที่เราเสียบสายชาร์จแบบนี้นะครับเวลาที่แผงโซลาร์เซลล์ตากแดดอยู่เนี่ยจะมีไฟสแตนด์บายอยู่ตรงนี้เป็นสีแดงๆนะครับเพื่อบอกว่ากำลังชาร์จอยู่นะครับแล้วก็ทางด้านในนะครับในหลอดเนี่ยก็จะมีโมดูลสำหรับชาร์จแบตเตอรี่นะครับเป็นตัวควบคุมการชาร์จนะครับที่เขาติดตั้งมาให้ในหลอดไฟหลอดนี้เลยนะครับเราไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มแล้วก็ช่องสำหรับชาร์จด้วย USB นะครับส่วนช่องด้านบนนะครับก็สามารถเอาสาย USB ไปเสียบเพื่อเอามาชาร์จโทรศัพท์เราได้ด้วยนะครับด้านบนก็จะเป็นสวิตช์นะครับเปิดปิดไฟนะครับในหลอดไฟหลอดนี้หลอดเดียวเราได้อุปกรณ์หลายอย่างเลยนะครับผมก็เลยแนะนำให้ใช้หลอดฉุกเฉินรุ่นนี้นะครับเพื่อเอามาประกอบเป็นตะเกียงโซลาร์เซลล์นะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับก็คือแบตเตอรี่นะครับผมใช้แบตเตอรี่18650นะครับ4ก้อนนะครับก้อนละ 1,500 มิลลิแอมป์4ก้อนรวมกันก็เอามาขนานนะครับก็จะได้ประมาณ 6,000 มิลลิแอมป์นะครับไฟของเราก็จะสว่างถึงเช้าแน่นอนนะครับด้วยความจุประมาณ 6,000 มิลลิแอมป์นะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเปิดปิดไฟนะครับก็คือตัวควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับอันนี้เป็นวงจรควบคุมนะครับเราสามารถสั่งเปิดปิดไฟด้วยรีโมทคอนโทรลอันนี้นะครับสามารถเร่งให้แสงสว่างมากหรือว่าลดลงก็ได้นะครับ 20% 50% แล้วก็ 100% แล้วก็มีให้ไฟกระพริบก็ได้นะครับมีลูกเล่นให้หลายอย่างครับสำหรับตัวควบคุม LED รุ่นนี้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นฝาครอบสำหรับกระจายแสงนะครับเพื่อให้แสงดูเย็นตามากขึ้นก็จะเป็นฝาครอบแบบนี้นะครับแต่ว่ามีขนาดเล็กกว่าผมถอดมาจากหลอดไฟ220โวลต์นะครับที่มีขนาดเล็กกว่าเนื่องจากว่าจะต้องเอาแสงเข้าไปด้านในตะเกียงนะครับก็เลยจำเป็นจะต้องใช้ขนาดที่เล็กนะครับอันนี้ใหญ่เกินไปนะครับไม่สามารถใส่ลงไปในตะเกียงได้นะครับก็เลยใช้นี่แทนนะครับอีกชิ้นนึงนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือแผงโซลาร์เซลล์นะครับผมใช้แผงโซลาร์เซลล์ขนาด6โวลต์8วัตต์นะครับเพื่อชาร์จไฟให้กับตะเกียงโซลาร์เซลล์ของเรานะครับอุปกรณ์หลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยครับแล้วก็จะได้
เราเอามาใช้งานก็จะได้ผลดีขนาดไหนเดี๋ยวไปลองทำกันเลยครับครับก่อนอื่นเราก็จะมาถอดเอาอุปกรณ์จากหลอดไฟฉุกเฉินหลอดนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปถอดเอาอุปกรณ์ออกมาก่อนนะครับสำหรับหลอดไฟที่จะเอามาทำให้เกิดแสงสว่างนะครับเราก็จะเอามาจากหลอดไฟฉุกเฉินหลอดนี้นะครับนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ภายในหลอดไฟฉุกเฉินนะครับตัวโมดูลที่ผมพูดถึงนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นโมดูลสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ด้วยแผงโซลาร์เซลล์นะครับจริงๆเราก็จะต้องไปหาซื้อเพิ่มนะครับเวลาที่เราจะเอามาติดตั้งกับตะเกียงนะครับแต่ว่าเราใช้หลอดไฟฉุกเฉินหลอดนี้หลอดเดียวเราก็จะได้โมดูลแล้วก็ได้ช่องสำหรับชาร์จแบตเตอรี่มาให้ด้วยนะครับสังเกตว่าสายเนี่ยก็จะพ่วงกันนะครับแล้วก็โมดูลตัวนี้ก็จะใช้สำหรับชาร์จด้วย USB แล้วก็ใช้ชาร์จโทรศัพท์มือถือเรานะครับอุปกรณ์ที่อยู่ในหลอดไฟหลอดนี้มีมาให้เกือบทุกอย่างเลยนะครับเราไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มอีกหลายอย่างนะครับหลายๆท่านที่ถามผมมานะครับว่าสามารถเอาแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยต่อตรงเข้าไปชาร์จกับแบตเตอรี่ได้ไหมนะครับจริงๆแล้วไม่ควรทำแบบนั้นนะครับจะต้องมีตัวชาร์จเจอร์นะครับหรือว่าโมดูลชาร์จแบบนี้ก่อนนะครับขั้นกลางเพื่อเราจะได้ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มนะครับโดยแผงควบคุมการชาร์จนะครับแล้วก็เวลาเกิดมีกระแสไหลเข้าไปมากเกินไปนะครับก็จะทำให้แบตเตอรี่เราเกิดความเสียหายนะครับถ้าเราไม่คั่นด้วยโมดูลตัวนี้นะครับหรือว่าเราไม่ได้ติดตั้งแผ่น BMS นะครับนี่เป็นแผ่น BMS นะครับที่จะใช้ติดตั้งเพื่อควบคุมการชาร์จนะครับเวลาที่มีกระแสไหลเข้าไปชาร์จมากเกินไปหรือว่าเวลาจ่ายกระแสให้กับหลอดไฟมากเกินไปนะครับแผ่นตัวนี้ก็จะเป็นตัวควบคุมนะครับไม่ให้แบตเตอรี่เกิดความเสียหายนะครับที่ผมได้ติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับอยู่ด้านในนี้นะครับนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับที่เราถอดมาจากหลอดไฟฉุกเฉินหลอดนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปติดตั้งไว้ในตะเกียงใบนี้นะครับเพื่อทำเป็นตะเกียงโซลาร์เซลล์นะครับครับเดี๋ยวผมจะเอาฝาครอบตัวชิปหลอดไฟไว้ก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกระจายแสงนะครับให้แสงเย็นตาขึ้นนะครับส่วนตัวนี้มันใหญ่เกินไปนะครับเอาใส่เข้าไปในนี้ไม่ได้นะครับก็เลยต้องใช้อันเล็กครอบไว้แบบนี้นะครับก็ใช้กาวติดเข้าไปแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกระจายแสงนะครับทำให้แสงดูเย็นตานะครับทีนี้ก็มาดูในส่วนของตะเกียงนะครับเดี๋ยวจะต้องถอดตะเกียงก่อนนะครับก็ถอดเอากระจกครอบออกไปก่อนผมจะเอาแบตเตอรี่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับในช่องด้านบนตรงนี้แล้วก็เดินสายไฟลงมาด้านล่างนะครับแบตเตอรี่จะใส่ไว้ตรงช่องนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องพันแบตให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไฟจะช็อตนะครับเพราะว่าด้านบนนี้เปื่อยอยู่นะครับก็พันไว้แบบนี้นะครับเพราะว่าบริเวณนี้เป็นโลหะนะครับเพื่อไม่ให้สัมผัสกับตัวตะเกียงนะครับเพราะว่าจะอาจจะช็อตได้นะครับเพราะว่าตัวตะเกียงเนี่ยเป็นโลหะให้เราพันไว้แบบนี้นะครับครับผมจะใช้
ตัววงกลมสีขาวนี้นะครับติดเข้าไปใต้ฐานหลอดนะครับโดยใช้กาวอิงนะครับแบบนี้นะครับเวลาเราเอาเข้าไปตั้งไว้ด้านในนะครับหลอดไฟก็จะสูงขึ้นมานิดนึงนะครับทำให้ดูสวยงามมากขึ้นนะครับถ้าเราไม่มีอะไรค้ำไว้แบบนี้หลอดไฟก็จะต่ำลงไปนะครับแสงสว่างก็จะไม่ทั่วถึงนะครับก็จะติดไว้แบบนี้นะครับทีนี้เราจะไปลองต่อใช้งานนะครับโดยผ่านสายรีโมทนะครับสายรีโมทเนี่ยก็จะเข้า2เส้นนะครับก็คือแดงต่อแดงดำต่อดำนะครับขั้วบวกกับขั้วลบแล้วก็ออก2เส้นแบบนี้นะครับแล้วก็เอามาต่อกับชุดหลอดไฟเลยนะครับแดงต่อแดงดำต่อดำนะครับแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็ไปกดสวิตช์นะครับตอนนี้ไฟจะยังไม่ติดนะครับเพราะว่าเราจะต้องสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดรีโมทเปิดไฟนะครับตอนนี้ไฟติดนะครับผมเปิดด้วยรีโมทก็จะเบาได้นะครับให้แสงเร่งแสงให้สว่างขึ้นได้นะครับมี3ระดับนะครับให้เลือกก็คือ 20% 50% แล้วก็ 100% สั่งให้กระพริบก็ได้นะครับช้าเร็วสลับกันสั่งได้ที่รีโมทเลยนะครับเราก็จะเปิดปิดไฟผ่านรีโมทคอนโทรลนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันนะครับเอาหลอดไฟเข้าไปติดที่ตัวตะเกียงกันนะครับตอนนี้ผมทดลองเดินสายไฟนะครับทดลองเดินสายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ไฟใช้ได้แล้วนะครับเปิดปิดผ่านรีโมทคอนโทรลอันนี้นะครับโดยใช้ตัวควบคุมรีโมทวงจรนี้นะครับวงจรควบคุมรีโมทเดี๋ยวเราเอาไปติดตั้งกันนะครับเอาไปใส่ไว้ในตะเกียงเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งแบตเตอรี่กันนะครับโดยจะติดไว้ทางด้านบนหัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเอาสายไฟลอดช่องตรงนี้มาก่อนนะครับจะติดแบตเตอรี่ไว้แบบนี้นะครับโดยใช้ลวดมัดไว้นะครับโดยใช้ลวดขั้นไว้แบบนี้นะครับแล้วก็จะติดแบตเตอรี่ไว้ลักษณะแบบนี้นะครับแบตเตอรี่ก็จะอยู่ในนี้นะครับต่อไปก็มาติดตั้งหลอดไฟกันนะครับที่ตะเกียงผมไม่ได้ถอดอะไรออกมาเลยนะครับยังพยายามให้คงความเป็นตะเกียงอยู่เหมือนเดิมนะครับให้ได้บรรยากาศเหมือนตะเกียงจริงๆนะครับแต่ว่าใช้งานได้ทันสมัยขึ้นนะครับThank you.
ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับตะเกียงโซลาร์เซลล์ใบนี้นะครับตอนนี้ผมเดินสายไฟแล้วก็เก็บความเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาเปิดใช้งานกันนะครับติดแล้วนะครับก็จะได้ตะเกียงโซลาร์เซลล์นะครับเปิดใช้งานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับให้ดูใกล้ๆนะครับก็จะหลีแสงได้นะครับ 25% 50% แล้วก็ 100% นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เอาไปใช้งานได้นะครับสั่งให้กระพริบก็ได้นะครับรีโมทนี้ใช้งานได้หลากหลายนะครับเร่งความเร็วก็ได้นะครับมีจังหวะหลายจังหวะนะครับสำหรับการสั่งให้เปิดไฟนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับตะเกียงโคมไฟโซลาร์เซลล์แล้วเราก็จะชาร์จแบตเตอรี่ผ่านแผงโซลาร์เซลล์แผงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเสียบชาร์จให้ดูเดี๋ยวปิดไฟก่อนนะครับเสียบตรงนี้นะครับผมติดช่องเสียบสำหรับชาร์จไฟตรงนี้นะครับเสียบตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปจะเห็นว่าจะมีไฟแดงๆขึ้นมานะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับตะเกียงโซลาร์เซลล์นะครับตอนนี้ก็เปิดใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเอาไปติดตั้งกันนะครับผมจะติดตั้งภายนอกนะครับโดยใช้ถาดนี้นะครับครอบไว้ทางด้านบนแบบนี้นะครับจริงๆแล้วตะเกียงจะต้องเอาไปติดตั้งไว้ภายในนะครับเพราะว่าจะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางตัวนะครับที่ติดตั้งอยู่เนี่ยไม่สามารถดูน้ำได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะหาอะไรครอบไว้นะครับแล้วก็ใช้ถาดนะครับครอบทางด้านบนไว้ด้วยเพราะว่าการติดตั้งภายนอกเราจะได้แสงที่ครอบคลุมพื้นที่ได้มากกว่าการติดตั้งภายในนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการตกแต่งสถานที่ด้วยนะครับการติดตั้งภายนอกก็จะทำให้ดูสวยงามดีกว่าที่จะเอามาติดตั้งภายในนะครับเดี๋ยวเราไปทำเสากันก่อนนะครับเพื่อจะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็ตะเกียงโซลาร์เซลล์กันนะครับเดี๋ยวเราไปทำเสากันก่อนครับThank you.
เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตะเกียงโซลาร์เซลล์นะครับตอนนี้ก็เปิดใช้งานได้แล้วนะครับสำหรับใครที่จะไปลองทำดูบ้างนะครับก็ทำตามคลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมดีมเดอะฟรีดัมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ